สวัสดีค่ะวันนี้รถพามาเข้าครัวนะคะจะมาทําเมนูนี้ค่ะเมนูผักหวานอันนี้รถเอามาจากเมืองไทยนะคะผักยังสดอยู่นะมันก็เริ่มไปแล้วค่ะก็เลยจะเอามาทํากินนะคะเป็นผัดเผ็ดหมูป่าผักหวานนะอันนี้จะเป็นแบบว่าพี่ชายรถทําให้กินประจํานะคะนะเนี่ยค่ะจะเป็นหมู3ชั้นนะคะแล้วก็พริกค่ะนี่พริกเผ็ดนะคะพริกแกงเผ็ดแล้วเราก็จะมีเมนูนี้ด้วยนะคะนี่อาร์ติโชกนะคะเอาเข้าตู้อบน่ากินไหมผัดเผ็ดหมู3ชั้นนะคะใส่ผักหวานดีก็จะใส่มะเขือไปด้วยนะมะเขือกล่องอ่ะพอดีมันเหลืออยู่นะหมดแล้วค่ะเหลือแค่นี้หมดทุกอย่างนะผักสดๆที่รถเอามาหวานได้แค่นี้เองอ่ะมากินผลไม้กันต่อค่ะนี่ผลไม้ที่เพื่อนรถเอามาให้นะคะส้มแล้วก็กีวีแล้วก็มะนาวค่ะเพื่อนเอามาให้เยอะมากเลยนะจากบ้านของเพื่อนนะที่เราไปเก็บมานะก็มากินผลไม้กันค่ะก็อิ่มแล้วเนาะกินข้าวไปเมื่อกี้ค่ะเป็นหมูผัดเผ็ดใส่ผักหวานนะคะอร่อยนะหมู3ชั้นนะคะเมนูที่แบบว่าพี่ชายเราจะทำให้กินตลอดนะถ้าเห็นผักหวานอยู่ในตู้เย็นทีไรนะเพราะเราเป็นคนชอบกินผักหวานมากนะลองทำกันดูนะคะอันนี้รถเพิ่งไปซื้อมานะเป็นลิ้นจี่กระป๋องค่ะนี่มันมีขายที่นี่นะคะนะอร่อยลิ้นจี่ค่ะกินข้าวได้หน่อยเดียวค่ะรถอ่ะคือกินได้ไม่เยอะไงกินได้ทีละนิดทีละหน่อยก็ทำคลิปไปเดี๋ยวมันก็กินเหมือนกับว่าแบบเรียกอะไรอ่ะมันกินได้นิดเดียวค่ะนะก็อิ่มแล้วอ่ะก็เลยพักนี้ไม่ได้ทำคลิปนะคะนี่ค่ะอร่อยซื้อมาประมาณเหรียญเอ้ยยูโรนึงไปอีก80เซนนะไม่ค่อยแพงมากนะประมาณ60บาท65บาทอ
กีวียังแข็งเลยอะตอนนี้กีวีก็ยังมีเก็บอยู่นะคะผมส่งของเพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็ไม่ค่อยได้กินอร่อยริมตอนนั้นเนี่ยลิ้นจี่กับลิ้นจี่ลิ้นจี่กระป๋องจะมีขายตลอดนะคะเป็นยี่ห้อนี้เขาจะเอามาขายที่ร้านจีนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับทุกคนที่ยินดีกับรถมาในเรื่องที่รถท้องอยู่นะคะตอนนี้นะก็รถไม่แพ้ไม่เลยนะคะปกติมากแต่ว่าพักเนี้ยกินได้น้อยค่ะกินได้ทีละนิดทีละหน่อยนะมันก็เลยนะจะกินหลายรอบมากนี่กำลังน่ากินเดี๋ยวเย็นจะมาทำสลัดกินค่ะทุกคนชอบกินพวกนี้เยอะมากเลยนะกินทุกวันนะคะไปแล้วบ๊ายบาย